เรียกได้ว่าเข้าชิงทุกสาขาที่จะเข้าชิงได้เลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เพลงลาลาแลนด์ค่ะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดของปีนี้คือทั้งหมด14สาขาซึ่งก็ครอบคลุมทั้งรางวัลใหญ่เล็กทั้งหมดเวทีเลยนะคะตั้งแต่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับนักแสดงนำชายและหญิงนะคะบทภาพยนตร์แล้วก็สาขาที่เกี่ยวกับเพลงทั้งหมดซึ่งถ้าไปดูประวัติศาสตร์ออสการ์นะคะผู้ชมเรื่องที่ทำจำนวนได้มากขนาดนี้เนี่ยมีเพียงแค่เรื่องไททานิคแล้วก็ All About Eve เท่านั้นเองละค่ะส่วนเรื่องที่รองลงมาก็ไม่น้อยหน้านะคะก็คือเข้าชิงกันเรื่องละ8รางวัลก็คือ Moonlight ค่ะภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศทางเลือกที่เป็นผิวสีแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะ Arrival ค่ะหนังไซไฟที่ได้เอมี่อดัมส์นำแสดงได้อย่างโดดเด่นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆติดโผรางวัลใหญ่ๆด้วยแต่ว่าที่วิจารณ์กันมากค่ะก็คือตัวเอมี่อดัมส์เนี่ยพลาดการเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็ได้ Meryl Streep นะคะจากเรื่อง Florence Foster Jenkins ค่ะเข้ามาแทนซึ่งก็ตอกย้ำความเป็นขาประจำของเวทีออสการ์ของ Meryl Streep นะคะที่ปีนี้ติดโผเข้ามาเป็นครั้งที่20แล้วส่วนสาขานักแสดงนำชายนะคะตัวเก่งก็ยังเหมือนเดิมค่ะเคซี่แอฟเฟลกจากเรื่อง Manchester by the Sea ที่ตัวหนังยังได้เข้าชิงถึง6สาขารวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในรายชื่อผู้ชิงรางวัลออสการ์ปีนี้ก็คือความพยายามที่จะให้พื้นที่ภาพยนตร์คนผิวสีมากขึ้นค่ะซึ่งอย่างปีนี้นะคะถ้าไปดูจากโผภาพยนตร์ยอดเยี่ยม9เรื่องด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่ามีถึง3เรื่องค่ะที่เป็นหนังของคนผิวสีก็คือ Moonlight Hidden Figures แล้วก็Fences ซึ่งมีนักแสดงทั้งบทนำแล้วก็บทร้องค่ะผสมกันเข้าชิงรางวัลจนไม่มีสาขาไหนที่เป็นคนขาวล้วนๆอีกซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งไปถึงคนเบื้องหลังด้วยนะคะที่มีคนผิวสีเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลการกำกับภาพและตัดต่อเป็นครั้งแรกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อ LA Times เนี่ยวิเคราะห์ว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยถือว่ายังห่างไกลความหลากหลายของคนในสังคมอยู่ค่ะเพราะจริงๆเนี่ยแค่มีคนผิวสีเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มีชาวเอเชียหรือว่ากลุ่มเพศทางเลือกนะคะมาเลยสักนิดแล้วก็ยังต้องการเวลาในการพิสูจน์ผลการลงมือแก้ปัญหาของค่ายหนังและเวทีรางวัลอีกมากเลยแล้วค่ะ